วัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการพระคำยามเช้านะครับผมก็ยังอยู่ในศูนย์หลวงร.9แห่งนี้นะครับเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณพระเจ้ามากๆนะครับที่ได้เห็นพี่น้องนะครับได้ออกมาออกกำลังกายเราได้เห็นคนมากมายนะครับที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าที่เขาได้มาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะต้องการให้ร่างกายเขามีสุขภาพที่ดีแล้วก็เป็นอีกสังคมหลายสังคมนะครับเราเห็นพี่น้องในกลุ่มที่มีเชื้อสายเป็นคนจีนนะครับเข้ามาเรียกว่าอะไรฮะมาลำไส้เก๊กนะครับมีลำพัดก็สวยงามทีเดียวครับเดินผ่านไปยังชื่นชมมีเดียเขาด้วยนะครับแต่ยังก็ตามนะครับจะออกกำลังกายหรือไม่ออกกำลังกายแต่สิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับชีวิตคริสเตียนก็คือพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวันนะครับพระคำยามเช้านะครับในวันนี้นะครับผมอยากจะแบ่งปันในพระธรรมสุภาษิตบทที่23นะครับในข้อที่4และข้อที่5กล่าวไว้ว่าอย่าทำงานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์สินคารจงฉลาดพอที่จะยับยั้งไว้เจ้าจะเพ่งตาของเจ้าอยู่ที่ของอนิจจังหรือเพราะทรัพย์สมบัติมีปีกแน่นอนทีเดียวมันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรีพระเจ้าบอกว่าอย่าทำงานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์สินคารผมเข้าใจนะครับว่าหลายคนไปสมัครงานเนี่ยสิ่งที่เพ่งเล็งมากที่สุดก็คือเงินเดือนถูกไหมครับว่าเขาจะให้เงินเดือนเราเท่าไหร่เงินเดือนมีมากพอไหมที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันไม่ว่าเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารนะครับค่าเช่าบ้านแต่พี่น้องหลายครับในวิถีของคริสเตียนนั้นเรารู้ว่าผู้อุปถัมภ์ชีวิตเรานะครับคือพระเจ้าและเงินและทองก็เป็นของพระเจ้าอยู่แล้วนะครับถ้าทุกวันนี้นะครับเราเพ่งความสนใจไปที่เงินมากกว่าการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าเรากำลังสำคัญในส่วนที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นปรับความคิดใหม่ในเช้าวันนี้นะครับให้ดูในพระวจนะของพระเจ้าถ้าหากว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราก็เชื่อในการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้าพระบิดาบอกว่าเงินมันมีปีกพี่น้องหลายเรารู้ว่าในหลายปีที่ผ่านมาพี่น้องคงเข้าใจนะครับในยุคของที่เศรษฐกิจในประเทศไทยล่มสลายเศรษฐีหลายคนนะครับมหาเศรษฐีหลายคนนะครับเงินเหมือนมีปีกนะครับบินหายหมดเลยนะครับหลายคนนะครับหมดเนื้อหมดตัวหลายคนล้มละลายเห็นไหมครับเมื่อเรามีพระเจ้าเท่ากับว่าเรามีทุกอย่างครบบริบูรณ์แล้วนะครับจึงอยากหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับทำงานใช่เราต้องใช้เงินนะครับแต่อย่าให้เงินมันมีบทบาทเหนือความคิดของเราแต่ให้ความคิดของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานะครับเงินและทองเป็นของพระเจ้าผมเชื่อพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนได้แน่นอนครับขอฝากพระคำพระเจ้าในเช้าวันนี้เพื่อหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับกลับมาพบกับผมใหม่นะครับในวันต่อไปสำหรับวันนี้ผมพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ